สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่29ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้ก็เปิดตลาดในเอเชียที่บริเวณ 1,155 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,155 ถึง 1,162 นะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็มีความผันผวนแรงนะคะราคาขึ้นไปไฮ 1,182 แล้วก็ร่วงแรงแต่ยังไม่หลุด 1,150 นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะดีดกลับได้นะคะวันนี้เงินสกุลเอเชียร่วงลงหลังเฟดส่งสัญญาณอัดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียก็ร่วงลงมาด้วยราคาทองคำยังถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าหากไม่หลุด 1,156-1,150 ก็ยังมีโอกาสติดกลับได้อยู่สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งก็จะมี GDP นะคะตัว Revise ด้วยอัตราเงินเฟ้อนะคะก็ GDP ไตรมาสที่3แล้วก็ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์3ทุ่มยอดขายบ้านรอปิดการขายเดือนกันยายนสำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงนะคะโอกาสที่จะลงมาที่บริเวณแนวรับ 1,156-1,150 ก็มีนะคะซึ่งมองว่าถ้าถึงบริเวณแนวรับแล้วมีโอกาสที่จะดิดกลับได้นะคะส่วนแนวต้านมีที่ 1,168 แล้วก็ 1,174 นะคะเราก็ให้ลองบริเวณแนวรับสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ